ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยอะไรกันดีการเมืองก็ร้อนการบ้านก็เยอะการข่าวการกีฬาการบอลการดาราก็เพียบเริ่มด้วยข่าวคุณปูก่อนดีกว่าทำไมโดนค้นรถแค่นี้มันต้องเป็นข่าวเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยนะฮะเขาก็ตรวจกันปกติอ่ะทหารเขาก็กลัวรถไม่สบายเขาก็ต้องเรียกตรวจนะฮะอดีตนายกเนี่ยไปทำบุญให้บรรพบุรุษที่วัดลงธรรมสามัคคีและเดินตลาดสันกำแพงนะฮะแล้วก็เจอตรวจขบวนรถก็เป็นข่าวคอลัมนิสต์บางท่านก็บอกว่าคุณปูนะเวลานี้ไปไหนลำบากขยับตัวยากเข้ามุมอับอ้าวภาษาหมากฮอตหมากลุกก็จนแต้มหรือยังฮะยิ่งรักเข้ามุมอับขยับยากนี่โพสต์ทูเดย์เขาบอกนี่เลยนะนะครับจริงๆแล้วทุกอย่างนะฮะมันก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วครับคุณผู้ชมฮะนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกคือพอเป็นนักการเมืองมีการตัดสินคดีหรือมีการยื่นฟ้องหรือมีการอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็มักจะอ้างว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งซึ่งเราประชาชนต้องคิดและวิเคราะห์และพิจารณานะฮะทางริ้วล้อทางพวกสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะออกมาแม้แต่ลูกชายของคุณทักษิณก็ออกมาสองมาตรฐานก็คือมันก็อารมณ์เดิมคือจะพูดจาแบบเดิมฟีลเดิมๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องคิดและพิจารณาให้เยอะเนี่ยของเดลินิวว่าไงนาทีนี้ต้องจับตาถึงการไม่เลือกปฏิบัติบอกว่าก็มีเรื่องของการลุ้นให้สั่งฟ้องการสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่รัฐสภาเมื่อปี51คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์โดนคุณชวลิตยงจยุทธโดนแล้วก็ไปถึงคดีทัวนกขมิ้นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อความได้เปรียบทางการเมืองอาจจะถึงขั้นยุบพรรคนะฮะแล้วก็มีเขาก็บอกว่าก็ควรจะต้องให้ความเป็นธรรมการดำเนินการกับคดีสลายการชุมนุมปี53การฟ้องร้องให้ดำเนินการทางอาญาและถอดถอนนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์นะปปช.ก็จะพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกร้องหรือไม่หลังจากโดนค่อนแค่ว่าคดีนี้ทำไมใช้เวลาทำยาวนานเพราะในส่วนของศาลก็มีการตัดสินแล้วว่าการเสียชีวิตในบางกรณีเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งกรณีนี้มีการระบุความผิดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนได้มากกว่าจำนำข้าวที่คาดว่าเอื้อให้เกิดการทุจริตแม่ถ้าคิดอย่างนี้นี่นะสมชายก็ต้องโดนแม้แต่คุณยิ่งลักษณ์ที่มีการคือถ้าคิดอย่างนี้ถ้าวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะผู้นำประเทศที่ไม่ว่าจะเป็นม็อบอะไรก็ตามมันไม่เกี่ยวกับแค่ม็อบประท้วงต่อต้านรัฐบาลม็อบชาวนาม็อบชาวไร่ม็อบชาวสวนถ้ามีการเสียชีวิตผู้นำประเทศต้องติดคุกหมดทั้งนั้นถ้าจะคิดวินาทีนี้ต้องมานั่งเปรียบเทียบเปรียบเปยกันอยู่ทุกวันเนี่ยสื่อมวลชนผมอ่านแล้วผมก็เบื่อนะมันก็ต้องมาชี้แจงและเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะฮะก็มันก็ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกมันไม่เกี่ยวกับเลือกปฏิบัติไม่ปฏิบัติเอาเรื่องการสลายการชุมนุมมาเปรียบเทียบกับจำนำข้าวประเทศไทยมันจะไม่สงบก็ไอ้พวกสื่อมวลชนที่เขียนอะไรกันเนี้ยฮะดูคนนี้คนนี้ตุ๋ยเด็กดีนะประเทศนี้ไม่มีถ้าประเทศนี้มีเนี่ยโคตรทุเรศเลยอ่ะนักการเมืองตุ๋ยเด็กเนี่ยอันวาอิบราฮิมคนที่รักเนี่ยเขาจะไม่เชื่อนะทำหน้าเครียดเลยฮะหลังศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของรัฐบาลกลางมาเลเซียพิพากษายืนสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีคดีความผิดฐานมีเพศสัมพันธ์แบบไม้ป่าเดียวกันกับอดีตผู้ช่วยชายพร้อมนะครับบทบาททางการเมือง5ปีเขาก็จะออกมาอีกว่าเออเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองคุณตุ๋ยไม่ตุ๋ยคุณรู้อยู่กับใจไง
นี่เอานะเอ้ยถ้าคุณอยากจะตุ๋ยคุณมาเกิดเมืองไทยคุณไปเกิดอะไรมาเลเซียแล้วก็ผิดกฎหมายมึงอยู่เมืองไทยนี่โอ้โหพิธีกรรายการทีวีแม่งตุ๊ดเพียบในประเทศนี้ฮะผมนั่งดูทีวีดิจิตอลบางสถานีรายการครับมันอะไรนักหนาอ้าวผมไม่ได้ว่านะเดี๋ยวพวกตุ๊ดใบเกดี้ทอมอะไรจะมาว่าผมผมก็พูดตรงๆมันเยอะคุณเป็นแล้วคุณก็อย่าทำอะไรผิดกฎหมายก็แล้วกันเป็นคนดีได้แล้วไม่ว่ากันนะฮะแต่อย่าไปเป็นนักการเมืองอย่างนี้แล้วหมูไม่เข้าใจนะผู้หญิงเนี่ยมีสรีระที่สวยงามมีส่วนโค้งส่วนเว้ามีเรือนร่างที่งดงามมันชอบผู้ชายมันบางคนผมเคยเจอไงลูกน้องสาวรุ่นน้องเอาน้ำสาดเขาบอกว่ามันเกิดมาเป็นยิ่งแต่เกิดแล้วเอาเราก็ไม่ว่ากันนะเรื่องรักๆใครๆเลี้ยวจากการเมืองมานักศึกษาสาวชาวจีนวิวาหนุ่มพิการหลังรู้จักผ่านแอปแชทเพียง3วันโอ้โหรักไม่มีพรมแดนนะรักไม่มีวันตายนี่3วันเองเหรอย้ายมาดูแลถึงบ้านนะฮะไม่รู้คุยกันยังไงนะคงฉวงคุยกันทางวีแชทนะฮะเสี่ยวต้านปิงคงฉวงผู้ชายชื่อคงฉวงครับผู้หญิงชื่อเสี่ยวต้านเสี่ยวต้านบอกว่ารู้สึกประทับใจคงฉวงตั้งแต่ได้คุยด้วยกันครั้งแรกผ่านแอปเพราะคงฉวงไม่เหมือนคนอื่นๆไม่เหมือนยังไงมันตีลังกาคุยไงวะที่เธอเคยรู้จักผ่านโลกออนไลน์คุยด้วยกันตลอดคืนเสี่ยวต้านอาจจะไปเจอพวกหื่นก็ได้เวลาแชทคุณโซ่รุ่นน้องบอกเป็นผู้หญิงแล้วฉันโหพี่มันไม่ทันอะไรเลยมันชวนออกมาเปล่าออกมาเปล่าไปทำอะไรไปโซเดมาคอมไปฟืดฟืดกันฟืด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 เสี่ยวต้านบอกคุยกับคงฉวงคงฉวงเจ๋งมากเล่นเปียโนมีหน้าตาละไม้คล้ายเจโชก็เลยตัดสินใจมาพบคงฉวงแล้วพบว่าคงฉวงพิการเดินไม่ได้เสี่ยวต้านบอกแรกๆก็ช็อกนะฮะแต่เพราะคงฉวงเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ดีและมีจิตใจที่มุ่งมั่นต่อสู้ชีวิตทำให้เธอรู้สึกประทับใจแหมเธอก็เลยโทรไปบอกพ่อกับแม่ว่าเธอจะลาออกจากมหาวิทยาลัยมาแต่งงานกับคงฉวงนะครับท่านใดที่ว้าเวเดียวดายแม้ร่างกายครบ32อย่าท้อใจไปเล่น WeChat นะฮะท่านอาจโชคดีแบบคงฉวงอีเมลไปถามเขาก็ได้เขาคุยกับเสี่ยวต้านเขาคุยยังไงเออเขาจะคุยแบบแมนๆไงไม่ได้หื่นไงใช่ไหมเออเนี่ยนะฮะนี่ก็จะเห็นภาพคงฉวงเนี่ยเสี่ยวต้านคอหลุดภาพมันคอหายไปไม่เป็นไรเนี่ยเห็นแค่นี้เห็นไหมฮะเนี่ยคือนั่งรถเข็นจริงๆเออซึ้งไหมนะฮะเขาขอให้รักกันดูดดื่มมีถ้าเป็นเมืองไทยนี่มีหวังโอ้โหทีวีสงสัยวิ่งกันไปละนาวแบบไปแย่งกันสัมภาษณ์เอาคงฉวงรู้สึกยังไงเสี่ยวต้ารู้สึกยังไงเป็นคำถามยอดฮิตของนักข่าวทีวีไทยเห็นไปทุกสถานีถามกันอย่างนี้ตลอดเอาคงฉวงรู้สึกยังไงที่เสี่ยวต้าแชทสามวันแล้วแต่งเสี่ยวต้ารู้สึกยังไงที่คงฉวงยากเหมือนกันนะคงฉวงกับเสี่ยวต้านอาจจะมึนดีแล้วที่เกิดเมืองจีนไม่ได้เกิดเมืองไทยนะครับเรื่องความรักๆความนี่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันอีกฮะเพราะว่าสาวเหลือทิศวาเลนไทน์เนี่ย11 12 13มันสาวนะมันสาววันวาเลนไทน์วันแห่งความรักมันต้องเห่อเขาหน่อยฮะถัดจากวันสาวสัปดาห์ต่อมาก็วันตรุษจีนก็ต้องเห่ออีกเหมือนกันเนี่ยคนไทยเนี่ยเห่อทุกเรื่องฮะไหนๆก็ไหนๆละผมงง2สำนักข่าวนี้มากๆคุณผู้ชมครับพี่แกก็ขำทั้งคู่นะเราก็ใช้ทุกสำนักพิมพ์แล้วก็เคารพทุกสำนักพิมพ์แล้วก็อาจจะแซวอาจจะบ่นอะไรไปบ้างก็อย่าถือสา
นะฮะอย่าถือสาคนบ้าอย่าว่าอย่าต่อว่าคนเมาเฮ้ย มีข่าวเนี้ย2ข่าวครับให้รู้สึกงงครับคุณผู้ชมฮะไทยรัฐเนี่ยนะครับไทยรัฐบอกว่าเป็นการทะเลาะกันระหว่างพ่อค้าเตี๋ยวกับหนุ่มไปรษณีย์เพราะขูดรถนี่โอไม่พอใจลืมมาขูดรถอ้วนะแล้วก็คอมเมนต์ขี้หน้ากันมานานนี่ฮะนี่เนี่ยภาพข่าวจะเป็นอย่างเงี้ยควักปืนกันนำซัมเมอร์ซอลแซบนัวซัดไปตายเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมขอประทานโทษญาติผู้เสียชีวิตนะฮะแต่ข่าวสดบอกว่าเป็นเรื่องชู้สาวเอ้าแล้วจะเชื่อใครครับเนี่ยนี่ผมก็เลยต้องนำมารวมกันเป็นไทยสดกับข่าวรัฐนะฮะไทยสดกับข่าวรัฐรวมกันคือใช้ภาพทั้งภาพของไทยสดและข่าวรัฐรวมกันไทยสดไทยรัฐเนี่ยบอกว่าหนุ่มไปรษณีย์กำนังยิงกำนำกำนำทำไมจะรีบอ่านไปไหนหนุ่มไปรษณีย์กำนังกำนำยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวหมดแม็กล่างพุนตายคาที่คือพออ่านเนื้อข่าวแล้วมันที่เดียวกันไงฮะมันที่แฟดเอื้ออาทรท่าอิดนนทบุรีเนี่ยหนุ่มปัชนีนนทบุรีโหดกระหน่ำยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยว20นัดจนล่างพุนนอนตายจมกองเลือดสาเหตุระหองระแหงกันมาตลอดเลยคิดว่าผู้ตายเป็นคนขูดและทุบรถจึงบันดาลโทสะเข้าไปชกต่อยก่อนชักปืนยิงคุณผู้ชมที่เคารพดูครับนี่เป็นงี้นะเปรียบเทียบกันนะฮะขอประทานโทษทั้ง2สำนักพิมพ์ผมก็ว่าไปตามความงงเห็นไหมเห็นไหมผู้ตายเป็นคนทุบรถเห็นไหมครับเขามาอย่างนี้จริงนี่นี่นี่เขาก็มีในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยนี่นี่เป็นคู่อริกันมาก่อนนะฮะเป็นคู่อริกันมาก่อนเนี่ยถล่มฆ่าคู่อริมือปืนเป็นหนุ่มไปรษณีย์นี่เราจะอ่านของไทยรัฐก่อนนะครับนี่นะฮะก็ผู้เสียชีวิตคือคุณหนูเกียงจันทร์ศรีพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวโดนยิงเยอะมากนะครับหน้าอกลำตัว12นัดยิงขนาดนี้เลยแขนซ้าย3นัดต้นขาซ้ายชายโครงขวารวม20นัดครับผมครับแม่พอพูดถึงครับผมครับเนี่ยคิดถึงคุณนะนะที่เป็นเลขาสปช.มาก่อนเวลาเขาสัมภาษณ์พูดครับผมครับผมครับผมครับแกชื่ออะไรนะจำไม่ได้เลยพาราดอนครับผมครับผมครับผมครับเนี่ยเขาจะมีคนเดียวแล้วที่พูดอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราก็จะรายงานนี้บ้างนะครับครับผมครับผมครับนี่ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมืองนะฮะกล่าวด้วยว่าส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากเรื่องที่นายสมยศคิดว่านายหนูเกียงผู้ตายเป็นคนขู่และทุบรถยนต์ของนายสมยศจึงมีเรื่องบาดหมางกันมาตลอดโดยนายสมยศมักจะดื่มเหล้าแล้วหาเรื่องผู้ตายบ่อยครั้งวันนี้นายสมยศจะมาดูห้องพักตนเองแล้วมาพบผู้ตายกำลังล้างรถขายก๋วยเตี๋ยวอยู่จึงเกิดการทะเลาะกันชกต่อยกันแต่นายสมยศสู้ไม่ได้จึงใช้อาวุธปืนที่พกมากระหน่ำยิงจำนวนหลายนัดก่อนจะหลบหนีไปสมยศนายโหดไปเปล่านี่ครับคุณสมยศมามอบตัวเถอะนี่หน้าชัดเลยอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะดูนะครับคุณผู้ชมครับไทยรัฐเนี่ย11กุมภาตี 1:15 แล้วก็สามารถที่ลงในหนังสือพิมพ์วันที่11ได้ขณะที่ข่าวสดว่าเยี่ยงไรข่าวสดมาวันที่10กุมภาเวลา 2:55 พิษรักแรงหึงกิ๊กรัว18นัดดับหนุ่มหน้าคอนโดนะฮะจะเชื่อใครอ่ะนี่ดูฮะนี่ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นข่าวแบบว่าข่าวความรักไงผมก็กะว่ามารวมเนี่ยเราก็มีรักทั้งดีและรักทั้งทุกข์นะจ๊ะเห็นไหมฮะพิษรักแรงถึงดับหนุ่มหน้าคอนโดเอื้ออาทรท่ายิ้มมันอันเดียวกันนะคุณผู้ชมครับนะฮะเนี่ยก็มีผู้อยู่ในเหตุการณ์อะไรเนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะนายวิถีพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าเห็นผู้ตายและมือปืนยืนถกเถียงกันอยู่เรื่องหึงหวงภรรยาของผู้ตายก่อนผู้ตายและมือปืนจะชกต่อยกันแต่มือปืนสู้ไม่ได้จึงได้หยิบอาวุธปืนจากกระเป๋าออกมากระหน่ำยิง2แมกกาซีนจนผู้ตายเสียชีวิตก่อนขับรถจักรยานยนต์คาวาซากิสีเขียวหลบหนีไปโดยพยานยืนยันว่าผู้ก่อเหตุคือนายสมยศโกสุมศรีหรือตุ้ยอายุ48ปีเคยพักอยู่อาศัยที่หมู่บ้านเอื้อทรให้รู้จักกับภรรยาผู้ตายเป็นอย่างดี
ขาบอกสาเหตุในเรื่องชู้สาวสมยศมือปืนแอบชอบภรรยาผู้ตายก่อนเกิดเหตุสมยศคงจะดอดหาภรรยาผู้ตายแล้วเกิดเจอกับผู้ตายจะมีปากเสียงและชกต่อยกันสมยศมือปืนสู้ไม่ได้เลยชักปืนออกมายิงเนาะงงนะเราก็ไม่ว่ากันครับก็เดี๋ยวก็ติดตามท่านผู้ชมฮะเรื่องอะไรจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะท่านจะเสียชีวิตเพราะอะไรหรือท่านจะไปยิงเขาเพราะอะไรเนี่ยขอให้ยับยั้งชั่งใจนะครับใจเย็นๆนะฮะติดคุกไปไม่ได้อะไรตายไปก็ไม่ได้อะไรลูกเมียก็เศร้าโศกเสียใจนะฮะตับอนาคตตัวเองครับเสียดายจริงๆนะฮะพูดถึงเรื่องความรักความรักแล้วก็มีคนสงสัยผู้ชมเห็นข่าวนี้อย่างน่ากลัวผมรู้สึกผมเห็นแล้วผมน่ากลัวผมกลัวมากกว่าเอ็นดูปกติหมูหน้าตาเอ็นดูผู้ชมดูหมูดิหมูออกมาหน้าตาเงี้ยมีคนบอกหน้าเหมือนคนน่ะที่จีนน่ะนะฮะบอกในคล้ายมีเจ้าโลกบนหน้าผากเศรษฐีต่างพาติดต่อขอซื้อในราคาสูงว่าไปทำอะไรวะเอาไปบูชานะฮะเฮียเต๋าเจ้าของฮะเต๋าลูชายวัย40ปีจากนานกิงมณฑลยูนานเผยภาพลูกหมูหน้าตาประหลาดสุดๆชาวบ้านแห่บอกว่าหน้าคล้ายคนมีเจ้าโลกอยู่บนหน้าผากคาดกายพันมาไม่กายพันเมื่อไหร่แต่คนสงสัยมีคนไปทำอะไรกับหมูหรือเปล่าไปฉีดอสุจิใส่หมูเผาครับแต่สุดท้ายลูกหมูตัวนี้ก็ตายนะฮะเนื่องจากแม่หมูไม่ยอมให้นมมันไงหมูแม่หมูก็จะตกใจไงเจ้าหมูก็ไม่ยอมกินนมขวดด้วยเต๋าเฮียเต๋าบอกโหเสียดายมันตายไม่งั้นผมจะออกงานวัดไม่ใช่ผมจะได้เงินไปเลี้ยงมากมายไปเลี้ยงครอบครัวฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่ลูกหมูกลายพันธุ์เป็นจำนวนมากนั้นเกิดจากได้รับสารเคมีจากโรงงานข้างเคียงและที่มาปนเปื้อนอยู่ในอาหารเฮ้ยมันออกมาหน้าประหลาดงี้เลยยังไงก็พอแล้วน่ากลัวยังไงก็คนก็อย่าไปทำอะไรพี่เลนกับหมูกับอะไรเลยนะฮะเมื่อวานก่อนอ่านข่าวไปทำพี่เลนกับชีวาว่าก็อยากกับบ้าทีงแล้วอะไรกันว่าคนเราโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันฮะวิปริตวิถีฐานกันทุกวันฮะธรรมชาติคงงงนะสร้างให้อย่างมาทำอะไรกันอีกอย่างอันนี้เนี่ยต้องขอแสดงความชื่นชมในการรับผิดชอบนะฮะแม้ว่าชีวิตมนุษย์ทุกท่านจะไม่สามารถตีราคาเป็นเงินได้ทุกชีวิตมีคุณค่าในตัวของตัวเองไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่ทำหรือประกอบอาชีพอะไรนะครับนายวิชิตสุพงชัยฮะประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์มอบแคชเชียร์เช็ค2ล้านบาทพร้อมกรมธรรม์ประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้นางจุติมาจันทภาสจันโนภาสฮะประธานโทษมารดานายเดชาด้วงชนะอปพลที่เสียชีวิตขณะเข้าไปช่วยดับเพลิงก็ถือว่าก็รับผิดชอบครับก็ดีฮะนะครับ2ล้านแม้ว่าเทียบไม่ได้กับถ้าเกิดว่าคุณเดชาเขายังอยู่นะฮะแต่ก็ถือว่านะฮะก็ดีกว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยนี่ภาพคุณหนวดหลักสี่ฮะขอให้วิญญาณคุณหนวดไปสู่สุคตินะครับเขาบอกวิญญาณกู้ภัยหนวดหลักสี่โผล่งานสวดศพตัวเองเนี่ยมีคนถ่ายภาพได้ฮะคุณหนวดหลักสี่หรือคุณเดชาเนี่ยแหละครับเขาก็ไปถ่ายภาพกันแล้วก็ไปเจอกันเนี่ยฮะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมฮะอันนั้นจะวงหนึ่งนะฮะอันนี้ก็อีกวงหนึ่งถือว่าท่านเป็นคนที่ทำคุณงามความดีครับอย่างเงี้ยเหมาะกับการเรียกท่านนะเคยมีคนถามผมทำไมต้องเรียกพวกนักการเมืองว่าท่านผมก็ตอบนะทำไมต้องเรียกคนเป็นนายพลว่าท่านผมเรียกพี่ว่าท่านได้ไหมก็ได้ก็แล้วแต่คุณจะเรียกคำว่าท่านคือการให้เกียรติแต่บางทีก็ต้องเรียกคุณมีตัวตลกทางการเมืองคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนะฮะ
ที่ออกทีไรก็หาทุกทีลงสมัครอะไรก็ไม่เคยได้เรียกทุกคนว่าท่านอันนั้นก็ไม่ใช่ แบบอันนั้นก็ขำไปเรียกทุกคนว่าท่านบางทีเจอเด็กก็ไม่เรียกเด็กว่าท่านเงี้ยไม่ใช่ เจอคู่สัมภาษณ์เงี้ยบางทีแบบมันไม่จำเป็นเออนะฮะผมขำบางทีคนเราบางทีใช้สรรพนามกันผิดๆแต่คุณเดชาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าก็เป็นคนที่ทำคุณงามความดีในสังคมนะฮะก็ขอให้ครอบครัวที่ยังเหลืออยู่จงภูมิใจนะครับนะว่าคุณหนวดหลักสี่เขาได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและเป็นคนที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีมากกว่าคนรวยๆมีสตางค์บางคนในสังคมนี้ซะอีกครับผมเราก็ไปเรื่องอะไรต่อดีวันนี้ข่าวเยอะแยะไปหมดอ่านแล้วก็มึนครับคุณผู้ชมฮะ ก่อนเราจะเบรคแล้วมาดูคลิปกันดีกว่านี่ไอ้นี่ก็เล่นพี่เลนนะครับนี่กระโดดจุดไฟแล้วก็กระโดดลงมาฮะกระโดดลงมาจากตึกอ่ะดีนะไม่ใช่คนไทยมันไม่ใช่คนไทยแน่นอนเพราะไอ้ตรงใต้ตึกที่มันโดดลงมามีหิมะเขาบอกเป็นสตันแมนนะจุดไฟแล้วก็กระโดดลงมาครับนะฮะจุดไฟใส่ตัวเองครับนะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจุดไฟฮะกระโดดลงมาก็ดีนะไม่ตายฮะลงมาบนหิมะนะจุดไฟใส่ตัวเองแล้วนะฮะดูฮะบ้าเนอะอ้าวแล้วก็โดด10ชั้นนะครับเนี่ยปุ๊บโอ้มันไม่บ้าเนาะโอ้มันร้องอะไรนะช่วยช่วยโอ้โหดูมันตายครับอันว่าร้อนว่าร้อนว่าของไทยก็พูดอย่างนี้ฮะไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมฮะพอละให้ดูแค่นี้ครับไม่เป็นไรฮะลุกขึ้นมาได้ฮะผมดูต่อเองเดินต่อไปฮะนี่ไม่เป็นไรเลยครับคุณผู้ชมให้ดูนี่เดินต่อนี่นะเดินสบายตบมือกันให้ใหญ่ไม่ถูกต้องนั้นไปตบมือทำไมนึกว่าเทงอยู่นะพอละฮะมันอันตรายเดี๋ยวเด็กๆไปทำมั่งมันจะยุ่งเด็กๆไทยยุคนี้ยิ่งร้อนแรงร้อนแรงอยู่นี่ล่าสุดนะครับประท้วงสตรีวิทย์2ไม่เอาผอ.จะว่ากันช่วงหน้าแต่เมื่อกี้นี่อย่าไปทำนะจุดไฟแล้วก็กระโดดลงหิมะบางคนบอกทำไม่ได้หรอกพี่มันอยู่ประเทศไทยไม่มีหิมะก็ไม่แน่ไงเดี๋ยวเกิดมีใครทำเกลือตกจะมาประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกอ่ะที่คนผู้คนเริ่มสับสนระหว่างเกลือกับหิมะตกลงมันเกลือแล้วมันหิมะมันเกลืออ้าวแล้วเขาบอกเป็นหิมะตกลงที่หนูไปเล่นที่เชียงใหม่มันเด็กมันถามลูกรุ่นน้องป๋าที่หนูไปเล่นที่เชียงใหม่มันเกลือหิมะก็มันเกลือให้ดูเฮ้ยเขาบอกหิมะมันเกลือเขาเอาเกลือมาทำหิมะเกลือจะมาทำหิมะได้ยังไงหิมะก็ต้องเป็นหิมะเกลือต้องเป็นเกลืออ้าวเจอเด็กเถียงเพราะฉะนั้นก็กรุณานะฮะอย่าทำให้คนในประเทศสับสนระหว่างเกลือกับหิมะปวดหัวครับตอบคำถามเด็กไม่ถูกนะฮะเป็นว่าประเทศเราไม่มีหิมะง่ายๆอ้าวเบรกก่อนครับช่วงหน้าคุณผู้ชมมีเรื่องรถยนต์ไม้ของจีนคางคลองถมปิดแล้วนะจ๊ะเราดูซิว่าเขาจะให้ไปซื้อขายกันที่ไหนแฟนคลับของผมว่าอย่างไรนะครับรวมถึงแท็กซี่นครชัยแอร์ฮะรูดการ์ดได้เป็นไงล่ะมีกล่องดำโหแท็กซี่มีกล่องดำเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเมื่อก่อนเราต้องเวลาพูดถึงกล่องดำเราคิดถึงอะไรคิดถึงเรือบินอย่างเดียวนี่พูดถึงกล่องดำต่อไปเราต้องคิดถึงแท็กซี่แล้วก็มีเรื่องพญานาคมาอีกแล้วสักครู่หนึ่งครับเบรกครับ